ก็สวัสดีนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็เผาถ่านนะครับเผาถ่านโดยเตาถังอีกอีกถังหนึ่งนะครับก็จากเมื่อเตาที่แล้วนะครับที่ผมเก็บไปแล้วนะครับอันนี้ก็ที่ผมว่าเนี่ยผมจะเผาต่ออีกหนึ่งถังนะครับก็จะเป็นไม้ในส่วนที่ผมไปลากมาจากตรงที่ว่าน้ําท่วมนะครับที่ผมลากมาจากตรงริมคลองนะครับ ก็ไม้ทั้งหมดนี่ก็อยู่ในถังนี้หมดแล้วนะครับที่ผมเผานะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับก็เหลือที่เอาลงถังไม่หมดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นท่อนเล็ก,ลกๆนะครับผมท่อนเล็กๆพวกนี้มันก็เผาได้หมดแล้วแต่คือว่าผมยัดไม่หมดแล้วนะครับคือมันเต็มถังก็เลยว่าเหลือแค่นี้ก็เอาไว้นะครับไว้ฟืนทําฟืนทําอะไรไปนะครับผมอันนี้ก็เผาถ่านไว้นะครับผม ก็ในส่วนของวันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับสําหรับการเรียงไม้นะครับการเรียงไม้สําหรับเตาถังเนี่ยของผมนะครับก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับสอบถามมาเข้ามาเป็นจํานวนค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเผาถ่านอะไรเนี่ยนะครับก็สําหรับผมเนี่ยว่าผมเรียงไม้แบบไหนนะครับผมเรียงแนวตั้งหรือเรียงแนวนอนหรือตัดไม้สั้นหรือตัดไม้ยาวนะครับเรียง ไม้แบบไหนนะครับอันนี้คือผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตอนเปิดถังนะครับหรือตอนเรียงไม้นะครับนี่คือผมจะมาพูดให้ฟังเลยนะครับผมก็สําหรับการเรียงไม้ของผมนะครับการเรียงไม้ของผมเนี่ยผมก็มีการเรียงไม้ในหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับผมก็จะมีทั้งเรียงแนวตั้งแล้วก็เรียงแนวนอน ถังตัดไม้สั้นแล้วก็ตัดไม้ย,ยาวนะครับผมมีหมดนะครับถ้าเป็นไม้ตรงๆเนี่ยบางทีผมตัดยาวด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผมเผาถ่านช่วงแรกๆที่ผมไปช่วงนั้นคือผมไปเอาไม้มาจากลงลงเลื่อยนะครับซึ่งลงเลื่อยมันจะเป็นไม้เป็นสูกตัดมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่แล้วนะเป็นแผ่นค่อนข้างที่ว่าจะตรงนะครับอันนั้นก็คือผมจะมาตัดเนี่ยตัวถังเนี่ยมันจะสูงประมาณ ผมไม่แน่ใจว่าประมาณ90หรือประมาณ100เซนหรือเปล่าแต่ผมตัดไม้เนี่ยเกือบเกือบจะพอดีถังเลยนะครับตัดไม้แบบเป็นแนวตรงนะครับถ้าไม้มาตรงนะครับเราเรียงตรงยาวก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเหมือนไม้ตามบ้าน,านเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรหลายๆยอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ว่าจะคดจะงอนะครับถ้าว่าเรามามาตัดนะครับถ้าเราตัดแล้ว เหมือนมันเป็นคดงอเยอะบางทีมันก็เรียงได้ไม่แน่นนะครับผมผมก็จะอาศัยการตัดไม้ให้มันสั้นๆนะครับเป็นท่อนประมาณนี้นะครับหรือประมาณประมาณนี้นะครับไม่ต้องยาวมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยอย่างที่ผมตัดไว้เนี่ยนะครับก็จะประมาณเนี่ยที่ผมตัดไว้ก็จะมีทั้งประมาณนี้แหละบางทีผมก็เรียงตั้งนะครับ บางทีผมก็เรียงนอนนะครับ ENNIS ผมมีเรียงทั้งสองแบบนะครับแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะใช้วิธีการเรียงแบบแนวนอนนะครับส่วนมากนะผมจะเรียงแบบเป็นแนวนอนซะมากกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครอาจจะมีเทคนิคของแต่ละคน man ไม่เหมือนกันแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะเน้นเรียงแนวนอนผมจะตัดไม้ประมาณอย่างเงี้ย่อนสั้นต้นยาวประมาณนี้คือผมจะเน้นแบบวางซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นมาเลยนะครับ เพราะว่าบางทีถ้าถามผมเรียงดีไหมบางทีมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่คือว่าเราเน้นซ้อนซ้อนขึ้นมานะครับซึ่งเวลาเราเผาเนี่ยนะครับพอเหมือนเตามันติดใช่ไหมครับเวลาผมเรียงเป็นแนวนอนส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเตาดับนะครับถ้าว่าเรียงตั้งๆ้งอ่ะบางทีอ่ะไอที่ผมเรียงตั้งต้งบางทีการต่อไม้แต่ละชั้นเนี่ยบางทีมันต่อไม้ได้ไม่ค่อยดีนะครับ ไฟมันเหมือนมันเดินไม่ค่อยดีนะครับที่บางทีมันก็ชอบมีในส่วนของว่าเตาดับบางทีไม้มันไม่ค่อยไหลนะครับมันไม่ไหลลงไปตามถังใช่ไหมครับพอมันไม่ไหลลงไปตามถังก็เหมือนให้เชื้อไฟอ่ะมันเหมือนมันขาดตอนนะครับบางทีก็ทําให้เหมือนเตามันดับบางทีเราก็ต้องมาเปิดเอาไม้มากระทุ้งนะครับเพื่อให้ด้านบนอ่ะมันไหลลงไปก็เป็น ประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้เรียงแบบเป็นแนวนอนซะมากกว่านะครับก็คือเหมือนถ้าข้างล่างมีการติดไฟข้างบนก็จะค่อยย,ยุบยุบยุบลงไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้ก็สําหรับเทคนิคนะครับเทคนิคการเผาถ่า,านการเรียงไม้นะครับของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับสําหรับของผมนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกับของคนอื่น แล้วส่วนใหญ่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเน้นการที่ว่ามันเผาแล้วว่ามันโอเคนะครับที่สุดนะครับสําหรับการเรียงไม้ส่วนมากผมจะเน้นเรียงเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ตัดไม้ท่อนไม่ค่อยยาวมากนะครับอย่างที่ผมว่าคือผมจะตัดแบบสักประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพื่อเพื่อเวลามันเรียงอ่ะเราจะสะดวกนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าบางทีอ่ะตัดไม้เยอะๆมันก็อาจจะเหนื่อยเรานะครับบางทีเราก็ต้องมานั่งแต่ส่วนมากผมก็จะนั่งสับเอานะครับใช้บางทีก็ใช้เลื่อยใช้เลื่อยยนก็จะเป็นพวกท่อนใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นท่อนเล็กๆพวกเนี้ยผมก็ใช้นั่งสับเอานะครับยิ่งถ้าเป็นเราตัดตั้งแต่ไม้สดๆเนี่ยมาไว้อ่ะการเราที่เราตัดเป็นตัดไม้สดๆอ่ะเราจะตัดง่ายนะครับใช้มีดสับอะไรมันจะหั่นเป็นท่อนเล็กๆพวกนี้ง่ายนะครับ มันก็เลยง่ายต่อการเอามาเผานะครับหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะครับซึ่งแล้วก็ค่อยเรียงนะครับเรียงขึ้นมาเลยนะครับเป็นชั้นๆๆขึ้นมาเลยผมก็ไม่ได้เรียงอะไรมากก็เรียงบนไปนั่นแหละนะครับก็สําหรับเตานี้นะครับนี่เตานี้ผมเรียงไม้แนวนอนนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเผาท่าเนี่ยที่ผมเผาอะมันอันนั้นนะคือผมเรียงเป็นแนวตั้งนะครับ พอเรียงเป็นแนวตั้งที่ผมมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเตามันดับนะครับผมก็มาทําการเปิดฝานะครับอันนั้นคือว่าแนวตั้งนะครับเพราะส่วนมากเวลาผมเรียงไม้แนวตั้งพวกนี้มันจะชอบขาดตอนคือไม้มันไม่ค่อยตรงด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีมันไม้มันไม่ค่อยตรงแต่ถ้าว่าไมาต้ตรงๆเนี่ยเรียงตั้งก็ไม่มีปัญหานะครับเรียงได้โอเคนะครับแต่บางทีไม้มันงอมากอะไรมากนะครับบางทีก็ต้อง ตามหน้างานเราไปนะครับแต่เตานี้นะครับผมก็มีทั้งไม้งอไม้ไม่ตรงบ้างอะไรบ้างนะครับคือแต่ผมใช้การเรียงแบบเป็นแนวนอนนะครับก็คือเนี่ยตั้งแต่ผมติดเตานี่ผมยังไม,ม่มีการเปิดฝาเปิดไรใหม่เลยนะครับคือเตาติดยาวเลยนะครับผมนี่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวก็ ผมคิดว่าเตานี้ก็น่าจะดับมืดอีกตามเคยนะครับอันนี้ก็เผาสาหรับไม้ลอยน้ํานะครับเตาที่สองนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวไว้มาผมพามาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าฐานที่ได้เป็นไงนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปหาดตัดไม้เลยนะครับก็ตั้งแต่น้ําท่วมน้ําอะไรก็ตั้งแต่เผารุ่นก่อนคือฐานผมเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่จะหมดนะครับผมก็เลยหยุดเผาไปพักหนึ่งนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพอสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ